ข้าวหน้าแซลมอนย่างซีอิ๊ววัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ข้าวสวยญี่ปุ่นปลาแซลมอนหั่นชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วพริกไทยน้ำมันเกลืองาขาวคั่วขิงดองไข่ม้วนและน้ำจิ้มซอสเทอริยากิเริ่มขั้นตอนจากการนำปลาแซลมอนมาหั่นชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วจากนั้นนำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟระดับปานกลางแล้วใส่น้ำมันลงไปในกระทะเมื่อกระทะร้อนแล้วให้วางชิ้นปลาลงไปย่างในกระทะแล้วโรยเกลือพริกไทยทิ้งไว้สักพักเมื่อสุกแล้วให้พริกปลาไปยังอีกข้างหนึ่งรอจนปลาสุกดีทั้งสองข้างข้อควรระวังคืออย่าให้สุกมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อปลาแข็งราดตามด้วยซอสเทอริยากิตราชิมันโตะเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของความอร่อยเมื่อได้ปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วตามที่ต้องการแล้วนำไปวางลงบนข้าวสวยญี่ปุ่นที่เตรียมไว้ก่อนที่เราจะนำเสิร์ฟพร้อมกับซุปมิโซะเราสามารถนำไข่ม้วนหั่นเป็นเส้นยาวขิงดองและงาขาวคั่วมาตกแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยและดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น